การต่อสู้บนดาวอ IS ิสวานสจะเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นบทฮอลัสเฮเลซีอย่างเป็นทางการเหล่าคณะผู้ทรยศนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในการต่อสู้ครั้งนี้ได้มีการต่อสู้และความเสียสละและเกียรติยศของน,นักรบ2-3คนนอกจากนี้ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ที่พักดีกับผู้ที่ทรยศมันเริ่มจากการใส่ร้ายป้ายสีบนดาวอิสวานสซึ่งดาวอิสวานสนั้นตั้งอยู่ในเขตสุดปลาย ของจักรวรรดิซึ่งอยู่ห่างจากเทอร่าเป็นอย่างมากในช่วงศึกสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่หญดาวดวงนี้ถูกยึดครองโดยกองทัพที่19ก่อนที่จะได้ถูกฟื้นฟูโด,ดยเหล่าแอสตาติสในภายหลังดาวคออิสวาน3ก็ได้จัดตั้งรัฐบาลภายใต้จักรวรรดิและเริ่มสร้างโลกขึ้นมาใหม่และในตอนนี้ได้มีรายงานด่วนจากอิชวานสามเผ่านั้นได้ทรยศ์การทรยศ์ของพวกเขานั้นเปรียบเสมือนกับการทรยศ์ของเทมบาในดาวเดวอร์เพราะว่าพวกเขานั้นได้ไปเชื่อศาสนาป่าเถื่อนในท้องถิ่น ทางเทอร่านั้นจะได้ออกคำสั่งให้วอลมาสเตอร์ฮอลัสนำทัพปราบกบฏครั้งนี้ในปีที่5ของศตวรรษที่3 1ภายใต้การนำของ War master Hor us, อวอลมาสเตอร์ฮอลัสพร้อมกับกองทัพบุตรแห่งฮอลัสยังรวมยังรวมไปถึงกองทัพแอสตาติอื่นๆรวมทั้งสิ้นทั้ง4กองได้รวมตัวกันที่วงโครจรของดาวคออิชวันสามแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือว่าตอนนี้ฮอลัสนั้นได้ถูกครอบงำโดยเท่เป็นความชั่วร้ายไปแล้วพร้อมกับไพมาร์อีก3กองทัพท,ที่ได้เข้าร่วมกับ วอลมาสเตอร์ฮอลัสด้วยซึ่งพวกเขานั้นก็ตกอยู่ภายใต้คำสั่งของเหล่าเทพวิปริตได้มีพายุใต้น้ำเริ่มก่อตัวขึ้นซึ่งตอนนี้นั้นฮอลัสหวังว่าจะใช้ดาวอิสวรรสามที่อยู่ห่างไกลจากเทอร่าในการลบความไม่พักดีต่อกองทัพของเขาซึ่งในบรรดากองทัพของเขานั้นแม้ว่าพวกเขานั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยดินเอของเหล่าพายมารบวกกับว่าตอนนี้ทางลอกาเวลาเลียนก็ได้เผยแพร่ศาสนาเข้ามาในกองทัพแอสตาติสแล้ว เริ่มจากการเผยแพร่ศาส,สนานี้ให้กลุ่มคน3-5คนให้ละทิ้งความแตกต่างระหว่างยศและตำแหน่งทหารกระชับพันธมิตรระหว่างสหายร่วมรบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการลบมากยิ่งขึ้นและว,วัฒน,ธ,นธรรมนี้ก็ได้แพร่กระจายในเหล่าพี่น้องแอสตตีตอย่างรวดเร็วพวกเขาไว้ใจซึ่งกันและกัน พวกเขาจะพูดเรื่องนี้ในการสื่อสารในวงเล็กๆแม้ว่าจะมีเพียงแค่คนเดียวที่ถูกมนต์สะกดของเหล่าเทพวิปริตแต่ว่าชายคนนี้นั้นก็จะสามารถประชาสัมพันธ์ให้แก่เหล่าสมาชิกให้ทราบโดยทั่วกันได้เริ่มจากพวกเขาได้ทรย์ในวงเล็กๆซึ่งก็มีกองทัพเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้พวกเขานะครับเลยคิดที่จะลองเลียนต่อสภาเทอร่าแต่สภาเทอร่านั้นก็อาจจะไม่รับฟังปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แต่สำหรับเหล่ากองทหารแอสตาติสแล้ว ตอนนี้วอลมาสเตอร์ฮอรลัสพบกับอนาคตที่สดใสหลังจากการเริ่มก่อขบฏของเขาและข่าวที่ว่าฮอรลัสนั้นคิดที่จะก่อขบฏก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายกันมากในกลุ่มเหล่ากองทหารซึ่งก็นับว่าเหล่ากองทหารแม้ว่าพวกเขานั้นจะได้ดีเอนเอมาจากเหล่าไพรมาดแต่ว่ากองทหารเหล่านี้นั้นก็ร่วมลบในศึกสงครามของเอ็มเพอร์เร มากกว่า200ปีก่อนที่จะมีเหล่าพายมาดเสียอีกดังนั้นแล้วก็แม้ว่าพวกเขานั้นจะมี d n a ของเหล่าพายหมาดเหล่านี้พวกเขานั้นก็ยังทําตามภาพประสงค์ขององค์จกักรพรรดิดาวนักรบทั้นสูงที่มีประสบการณ์การต่อสู้มาหลายศตวตรรษพวกเขานั้นยังคงมีความพักดีและกิยศแต่ละกองทัพอย่างพวกเขานะครับยังคงมีความพักดีเหมือนเดิมดังนั้นคําพูดที่ชั่วร้ายของเหล่ากบฏนั้น จึงไม่สามารถทำอะไรคนเหล่านี้ได้ทำให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มพี่น้องแอสตาติเป็นจำนวนมากถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นทรยศจริงๆล่ะก็พวกเขานั้นก็จะกลายเป็นศัตรูของเหล่าลีเจียนทั้งหมดก่อนที่จะถึงศึกสงครามที่ดาวอิชวานสาบอลัสนั้นได้แอบสั่งให้ผู้นำของกองทัพพยุหาเสนาของเขาทำการคัดเลือกคนที่ไม่ไว้วางใจแยกออกมาเป็นคัดสรรพิเศษ จัดให้อยู่ในแนวหน้าซึ่งกองทัพที่ฮอรลัสไม่ไว้วางใจนั้นก็มีมากถึง100กองร้อยขนาดใหญ่เลยทีเดียวมีจํานวนทั้งสิ้น1,000 100, 0แนคนฮอรลัสได้สั่งให้พวกเขานั้นไปนกองทัพแนวหน้าขึ้นยานที่จะพุ่งตรงลงไปยังดาวอิชวาน3ซึ่งยานลำนี้นั้นก็จะเป็นการตีตัวเที่ยวเดียวนะครับก็คือลงไปแล้วก็คือลงเลยไม่สามารถนำขึ้นกลับมาได้ซึ่งกองทัพแอสตาตีที่ได้ส่สงลงมาบนภาคพื้นของอิชวาน3นั้นก็ได้สามารถปราบกลุ่มกบฏได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสายตาของพวกเขานนั้นถือว่าเป็นชัยชนะที่ได้ปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของจักรวรรดิได้อีกครั้งหนึ่งแต่อันที่จริงแล้วนี่เป็นแผนการของฮอรลัสพวกเขานนั้นไม่สามารถติดต่อกองทัพที่อยู่นอกวงโคจรได้เพราะการสื่อสารนั้นถูกตัดขาดหลังจากนั้นฮอรสนั้นก็ได้ทิ้งระเบิดไวรัสจํานวนมากลงบนดาวเคราะห์อิชวานซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงของฮอลัสในการมาอิชวานสนั้นก็คือว่า ไปการกําจัดคนที่เขานั้นไม่ไว้วางใจและนี่ก็ถือเป็นการเก็บกวาดกองทัพของเขาและเบิดไวรัสซึ่งเป็นอาวุธทำลายล้างสูงที่น่ากลัวมันก็คือไวรัสฟาโกไซโทซิสที่สามารถทํางานได้ภายในไม่กี่นาทีสามารถแพร่กระจายไปทั่วาสามามรถแพร่่กะจายไปทัวพื้นผิวดาวเคราะห์นอกจากนี้นั้นเนื่องจากว่าไม่ได้รับการป้องกันอย่างดีพอลนนอกจากนี้นั้นหากไม่มีการป้องกันอย่างดีพอผู้ที่สัมผัสกับไวรัสนี้จะถูกย่อยสลายในระดับเซลล์สิมีชีวิตจะกลายเป็นเหมือนกับแองน้ำเน่าเสีย หรือแม้กระทั่งภูมิประเทศอย่างป่าก็ถูกเน่าเปื่อยด้วยในเวลาเดียวกันไวรัสนี้ก็ยังปล่อยก๊าซไวนไฟเป็นจำนวนมากเติมเต็มชั้นบรรยากาศและเมื่อก๊าซนี้ติดไฟแล้วก็ก็ทำให้ชั้นบรรยากาศนั้นหมดไหม้ภายในชั่วพริบตาดาวเคราะห์อิชวานสกลายเป็นเปลวเพลิงแห่งวันโลกาวินาศตอนนี้เหลือไว้แต่เพียงพื้นดินเปล่าๆแล้ว ฮอลัสได้ทิ้งระเบิดไวรัสบนดาวอิสวาน3ฆ่าชีวิตพลเรือนไปกว่า8,000ล้านคนและแน่นอนว่าเหล่าคนเหล่านี้นั้นฮอลัสนั้นไม่ได้แยแสอยู่ในสายตาเขาเลยเขาเพียงต้องการให้เหล่าคนที่ไม่พักดีต่อเขานั้นได้พ่ายแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราผู้ที่ไม่พักดีต่อฮอลัสนั้น ได้ถูกทำลายไปเพียงแค่หนึ่งใน3เท่านั้นเนื่องจากว่าได้มีกองทัพแอสตาติสบางส่วนนั้นไม่สามารถลงสู่พื้นโลกด้วยด้วยเหตุผลบางประการซึ่งในหมู่พวกเขานั้นมีคนจากกองร้อยที่7กัปตันนาทีเนลกาโลกับผู้ที่จงรักภักดีต่อเขาอีก2คนพวกเขานนั้นสัมผัสได้ถึงการทรยศ์ของฮอละกัปตันกาโลนะครับที่ไม่สามารถลงสู่พื้นโลกได้นั้นเขาจึงได้ทําการยึดยานลบไอเซนสตา์โดยที่กัปตันกาโลนะครับก็ได้สั่งให้กัปตันทาวิกขับยานทันเดอร์ลงไปยังพื้นผิวดาวคออิส ทำการเตือนเหล่าผู้ที่ยังพักดีต่อองค์จักรพรรดนั้นว่าไวรัสนั้นกำลังจะมาหลังจากนันกับตันการโลนะครับก็ได้ฝ่าวงล้อมของกองทัพคอรัสกลับไปที่เทอร์าด้วยความยากลาบากกัปตันทาวิกเมื่อเขามาสู่พื้นโลกนั้นเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนตะเกียกตะกายไปหาบังเกอร์ใกล้ๆพร้อมกับหาสิ่งที่หลีกเลี่ยงการระเบิดเมื่อไวรัสกระจายไปทั่วดวงดาวและหลังจากที่การทําลายล้างได้ดับลงเหล่าผู้พักดีนั้นก็ได ออกมาจากหลุมหลบภัยด้วยการล้างบางของไวรัสนี้ทําให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงได้มีฝุน่นสีแดงลอยทั่วชั้นบรรยากาศตอนนี้หัวใจของกองทัพแอสตาตีสนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากความโกรธได้พุ่งพล่านเมื่อเขาคิดว่าไพหมาดนั้นได้ทรยศเขาแล้วเหล่าพี่น้องของพวกเขานั้นได้สูญเสียไปกว่า40,000คนในการระเบิดครั้งนี้และตอนนี้การต่อสู้ีิแท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นซึ่งพวกเขารู้ดีว่าพวกเขานั้นไม่สามารถออกจากดาวดวงนี้ได้ แต่ถึงแม้จะไม่มีโอกาสที่จะออกไปได้เราผู้พักดีนะครับต้องการให้คนทรยศที่ชั่วช้าเหล่านี้นั้นทดใช้ออกมาด้วยเลือดเราผู้พักดีนะครับจึงได้สั่งให้กองทัพนั้นทําการเตรียมการสลหรับการโจมตีครั้งถัดไปเมื่อฮอลัสนะครับเห็นว่าคนเหล่านี้นั้นยังไม่ตายซึ่งก็มีผู้รอชีวิตกว่า6 0,000คนเลยทีเดียวฮอลัสนะครับจึงได้จัดการนะครับเตรียมที่จะทิ้งระเบิดลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ครับไพหมา์อังกอร์ายหมา์แห่งกองทัพที่12นั้น เขานั้นก็ได้บอกพี่ชายของเขาไปว่าเขานั้นจะลงไปยังพื้นโลกและกําจัดเหล่าผู้ที่ยังพักดีต่อองค์จกักรพรรดนี้เองโดยเขาทับได้เตรียมยานลบกว่า50ลำเพร้อกับกองทัพเพื่อเตรียมลงไปยังพื้นโลกโดยที่อังกอร์นะครับเขานั้นเป็นนักสู้กาเดเตอร์นะครับที่ถูกกดขี่ก่อนที่เขานั้นจะได้พบกับองค์จกักรพรรดิเมื่อตอนเขายังเป็นเด็กนะครับเขาได้ถูกฝังอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าบูชเชอร์เนลซึ่งอุปกรณ์บูชเชอร์เนลนี่ครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เจาะเข้าสู่กระโหลกของเขาโดยยตตตตรรรรรงงงงงเเเป็นนนนนกกกการกรออกาาาาะุ้้้จจิใใขขออออออัั่่่ืหมมีมณ์ และเมื่อมีอารมณ์โกรธนี่เองครับร่างกายของเขาก็จะกลายเปลี่ยนเป็นคนที่โหดร้ายและกระหายเลือด และเมื่อองกรกลับมาเข้าสู่กองทัพขององค์จักรพรรดนั้นเขานะครับก็ได้ฝังอุปกรณ์นี้เข้าไปยังกองทัพที่12ของเขาทาให้กองทัพที่2นั้นมีความบ้าในการต่อสู้กลายเป็นกองทัพที่สังหารหมู่ตามอําเภอใจโดยอังกรนะครับไม่สามารถระง,งับความโกรธในจิตใจเขาได้เขานั้นได้ถือสองขวานยักษ์ในมือของเขานั้นลงไปยังดาวอิชวานสเพื่อที่จะกำจัดผู้ที่ยังพักดีต่อองค์จักรพรรดิการกระทาของอังกรนั้นทําให้แผนการของวอร์มัสเตอร์ฮอลัสนั้นหยุดชะง,งักชั่วคราวตอนแรกมันควรจะเป็นภารกิจที่วววดเร็ฉับไ แต่ตอนนี้ดันกลายเป็นสงครามภาคพื้นเสียได้แม้ว่าฮอรัสนั้นจะโกรธแต่เขานั้นก็ไม่สามารถลาทิ้งโลกนี้ไปได้ฮอรัสนั้นต้องการความแข็งแกร่งของพัธมิททุกคนจึงจัดให้เหล่ากองทัพของเขานั้นทําการดวลก,กับกองทัพของจักรวรรดิอย่างเต็มรูปแบบอังกอรและเหล่ากองทัพพยุหะเสนาของเขานนั้นได้ลงมายัางดาวอิสวาน3เพื่อบดขยี้เหล่าผู้พักดี ซึ่งฮอลัสนะครับก็ตัดสินใจที่จะใช้กําลังมหาศาลในการบดขยี้เหล่าผู้ที่เหลือรอดอยู่เพราะว่าในประวัติศาสตร์ของฮอลัสนั้นเขายังไม่เคยแพ้ใครในสงครามของเขามาก่อนการต่อสู้ภาคพื้นของดาวอิชวาน3นั้นเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปอย่างสิ้นเชิงการต่อสู้ภาคพื้นบนดาวอิชวาน3นั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการระบบนิเวศของดาวอิชวาน3นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังการระเบิดท้องฟ้านะั้นมีเมฆหนาทึบคนข้างล่างน,นั้นไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้อีกแล้ว มีฝุ่นละอองกระจายไปทั่วอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจากฟากฝา,กฝากตอนนี้กองทัพลูนาวูฟของผู้ที่ยังพักดีนั้นโลนำทัพโดยผู้บัญชาการกาวิลโลเกนและทาลิกทอกาดอนเป็นผู้บัญชาการพวกเขานั้นได้กระจายกำลังซุกซ่อนอยู่ในซ่าปลักพังของดาวอิสวโดยพวกเขาะครับจะทำการต่อสู้แบบกองโจรเพื่อที่จะกำจัดกองทัพของเหล่าผู้ทรยศ ให้ได้มากที่สุดแม้ว่าวอร์มาสเตอร์ฮอลัสนะครับจะมีอาวุธทุกรูปแบบทั้งยานลบหุ้มเกาะหรือแม้กระทั่งทางอากาศยานเสียก็ตามและด้วยสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายของผ้าพื้นดินนั้นทําให้ฮอลัสนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากของพวกนี้ได้เลยซึ่งเหล่ากองทัพผู้พักดีนะครับพวกเขานั้นก็สามารถปล่อยให้กับตันกันโลที่ได้ยึดยันให้เส้นสล์นั้นหลบหนีไปได้โดยพวกเขานั้นได้ทําการล่อความสนใจของฮอลัสมาที่กองทัพภาคพื้นและตอนนี้การต่อสู้ครั้งแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ดาว H13 ซึ่งในการต่อสู้ครั้งแรกที่อิสวานสามนี่เองกองทัพของอังกอรจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของเขาเองนั่นก็คือกองทัพเวอร์อิตเตอร์ที่นาโดยผู้พันเออร์แลงพร้อมด้วยเหล่าผู้พักดีอีก2,000คนก็ได้เผชิญหน้ากับอังกอร์พายมาุ้ทรยศของเขาที่ได้นํากองทัพมากว่า5,000คนทั้งสองกองทัพต่อสู้กันเออร์แลงได้ทำการต่อสู้กับพายหมาของเขาที่อยู่ในภาวะโกรธจัดตอนนี้กองทัพเวอร์อิตเตอร์ของเขานั้นจะเต็มไปด้วยความโกรธที่ได้ถูกทรยศ แต่ว่ามันก็ยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสัตว์ร้ายที่บ้าคลั่งอย่างอังกอรอังกอรได้ทําการสังหารเออร์แลงและเหล่ากองทัพของเออร์แลงนั้นก็ได้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆโดยที่อังกอรนั้นไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรมากพวกเขาเพียงแค่ไปข้างหน้าและฆ่าทุกชีวิตที่เขานั้นพบเจอโดยที่ไม่มีกลยุทธ์ใดๆทั้งสิ้นภายมาที่บ้าคลั่งคนน,นนี้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะโดยที่กองกําลังอวาก,ากาศของเหล่าผู้ทรยศนะครับก็พยายามที่จะหาเหล่าผู้รอดชีวิตแต่เนื่องจากว่าฝนและลมแรง ทำให้ทัศนวิสัยของเขานั้นถูกบดบงังเราผู้ที่ยังพักดีต่อองค์จกักรพรรดินะครับได้ใช้ท่อระบายน้ําในการหลบเลี่ยงทําการลบแบบกองโจรโดยพวกเขาหวังเพียงแค่ว่าจะทําลายกองทัพของเหล่าผู้ทรยศให้ได้มากที่สุดใน,ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนั้นที่นี่เองมีเพียงกองทัพเนรหาผู้ที่ยังพักดีเท่านั้นอาศัยอยู่ภายใต้ซากปรากพังที่เป็นเหมือนกับบังเกอร์ป้องกันกองทัพกบฏเอาไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันกนั่นเองกองทัพเดสกาั้นต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเนื่องเมื่อพวกเขานนัน้ถูกโจมตีจากทั้งสองทิศท,ทางพายมาร์มอนทาเรียนนั้นต้องการที่จะทดสอบขีดจำกัดของเหล่าผู้พักดีอย่างต่อเนื่องซึ่งมอนทาเรียนนั้นไม่ได้ใจร้อนเหมือนอังกอร์เขารู้แต่เพียงว่าการที่ต้องฝ่าซากะหลักพังนี้มันยากลำบากถึงเพียงใดดังนั้นมอนเทเรียนนะครับจึงได้ใช้ปืนใหญ่ขนาดหนักใน,ในการทำลายซากะหลักพังที่เป็นเหมือนกับสถานที่คุ้มภัยของเหล่าผู้ที่ยังพักดีบนอิชวาน3ทุกวัน กองกาลังผู้ที่ยังพักดีต่อองค์จักรพรรดนั้นลดทอนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพวกเขานั้นก็จะสามารถลดทอนกองทัพของฮอรลัสได้จํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันในในซ่าปลักพังของเมืองโครลสิตี้สงครามระหว่างผู้ที่ถรยศกับผู้ที่ยังพักดีกินเวลายาวนานกว่า3เดือนแต่ฮอรลัสที่มีกองกำลังมากกว่านั้นและยังมีทรัพยากรที่มากกว่าทั้งอาวุธยุธทโธป,ปกรณ์ซึ่งเหล่าผู้พักดีนั้นไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากความเดือดตอนนี้กระสุนของพวกเขานั้นก็กำลังจะหมดลง ชุดเกาะน,นั้นก็จะมีแต่ลอยแตกในอีสตวานสามสามเดือนต่อมาพายุเฮอริเคนรุนแรงและฝนที่ตกกระหน่ำอย่างต่อนเนื่องก็ได้เริ่มสลายไปสิ่งต่างๆนั้นเริ่มแย่ลงสำหรับผู้ที่ยังพักดีในเวลานี้พวกเขาตระหนักดีว่าเวลาของพวกเขานั้นกำลงจะหมดลงแล้วกองกำลังของฮอลัสนั้นเริ่มลุกหนักมากขึ้นเรื่อยๆทำการล้างซาาปลากักพัพงที่เหล่ากองโจรน,นั้นใช้ซุ่มโจมตีจนก,กระทั่งตอนนี้นั้นเหล่าผู้ที่ยังพักดีนั้นได้เหลือผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้าย ซึ่งเป็นนาวิกโยธินอวกาศกว่า100คนพวกเขานั้นได้ไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์ประจําเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสลหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่หลังจากนั้นเองวอลมาสเตอร์ฮอรลัสเขานั้นก็ได้เรียกคืนกองทัพของเขาทั้งหมดและเปลี่ยนเป็นการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดแทนเนื่องจากว่าทราบเป้าหมายอย่างแน่นอนทําให้การทิ้งระเบิดของเขานั้นเต็มไปด้วยความแม่นยำและครอบคลุมทั้งดาวเคราะห์เราผู้พักดีไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกแล้วซึ่งตอนนี้นั้นเราผู้ที่ยังพักดี ได้เสียชีวิตซึ่งคนที่รอดชีวิตนั้นก็คือผู้บัญชาการของกองทัพชาโดมูนวูฟกาเวลโลเกนการทิ้งระเบิดทั่ววงโครจรของฮอลัสนี้เป็นการปิดฉากสงคมของดาวอิชวานสามใด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญของผู้ที่ยังพักดีนั้นทําให้แผนการของฮอรลัสนั้นล่าช้าแม้ว่าในช่วงเวลา3เดือนอันโหดร้ายนี้เหล่าผู้ที่ยังพักดีต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของฮอลัสแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้กัปตันกันโลนั้นได้ขับยานไอเซนสไตล์ style, บุกทะลวงกาแล็กซี่ได้สําเร็จ โดยเขานั้นได้กลับไปแจ้งทางเธอร่าและหลังจากนั้นเองไพมาทดน้องชายของฮอรลัสก็ได้มาแจ้งข่าวแก่ฮอรลัสว่าเขานั้นได้ไปพบกับเพื่อนเก่าของเขากลุ่มไอออนแฮนซึ่งนําโดยไพมารเฟอร์ลัสมานุสโดยที่เขาหวังว่าเขานนั้นจะพาเฟอร์ลัสนั้นเข้าสู่กองทัพกบฏด้วยแต่ว่าผู้นําแห่งกองทัพที่10นี้ได้แสดงความภักดีต่อองค์จักรพรรดิปฏิเสธด้วยความโกรธและทําการโจมตีฟูกิมจึงเป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่าตอนนี้เทอร่านั้นได้ทราบถึงการกรบฏของพวกเขาแล้ว ซึ่งฮอลัสนั้นได้เสียเวลากับอิชวานสไปมากแต่ว่าโชคนั้นก็ยังเหมือนเข้าข้างฮอลัสเพราะว่าตอนนี้นั้นเพราะว่าตอนนี้นั้นกองทัพแห่งเทพกุลาหนในมิติวาร์ปนั้นได้กลายเป็นพันธมิตรต่อเขาซึ่งก็หมายความว่าพายุที่แปลป่วนในอวากาศนั้นก็จะกลายเป็นพันธมิตรต่อเขาด้วยเช่นเดียวกันซึื่องนี้เองก็จะทําให้พวกเขานนั้นสามารถสื่อสารและเดินทางได้อย่างคล่องตัวมากกว่ากองทัพของจักรวรรดิพวกเขาสามารถใช้เส้นทางเหล่านี้ได้โดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง และฮอลัสหวังว่าจะใช้สิ่งนี้ในการกําหนดทิศทางของสงครามในอนาคตโดยที่เป้าหมายของเขานั้นก็คือดาวเคราะห์ที่อยู่ข้างๆนั่นก็คือดาวเคราะห์อิชวานหและการต่อสู้ที่ดูเดือดครั้งถัดไปก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้น